ตลาดกลางข้าวเปลือกถือเป็นกลไกหนึ่งของการค้าข้าวที่สะท้อนราคาตลาดเพราะมีผู้ซื้อและผู้ขายมากมายมาพบปะแข่งขันเพื่อตกลงราคาซื้อขายหรือประมูลกันอย่างเปิดเผยซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีพื้นที่ในการค้าข้าวที่มีราคายุติธรรมโดยไม่ต้องผ่านโรงสีพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยคณะทำงานได้ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเยี่ยมชมการดำเนินงานของตลาดกลางค้าข้าวณตลาดกลางข้าวและพืชไร่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเร่งดำเนินการฟื้นฟูตลาดกลางค้าข้าวเพื่อให้เป็นกลไกที่อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรสามารถนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายและมีการแข่งซื้อแข่งขายและประมูลราคาจากผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตข้าวโดยตรงซึ่งในขณะนี้สั่งการให้กรมการค้าภายในเดินหน้าฟื้นฟูตลาดกลางค้าข้าว55แห่งใน64จังหวัดทั่วประเทศปัจจุบันนี้ก็ได้ดำเนินการเมื่อวานไปดูก็ได้ผลดีพอสมควรนะครับทำให้เกษตรกรนี่สามารถนำข้าวที่ได้เก็บเกี่ยวแล้วนี่นะครับมาขายกับผู้ซื้อโดยตรงนะครับไม่ต้องไปที่โรงสีนะครับหรือว่าจะห่างไกลจากโรงสีก็มีตรงนี้เข้ามาแทนนะครับการซื้อขายก็เป็นลักษณะการประมูลนะครับผู้ซื้อก็มาดูข้าวแล้วก็ประมูลแล้วก็แข่งกันแข่งราคากันนะครับชาวนาก็จะได้ราคาที่พอใจโดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นแบ่งออกเป็น2กิจกรรมหลักคือจัดให้ตลาดกลางเป็นสถานที่ทำการซื้อขายข้าวเปลือกและใช้วิธีการแข่งซื้อแข่งขายประมูลราคาทั้งฤดูการผลิตข้าวเปลือกนาปรังปี2558และนาปีการผลิต2558ถึง2559โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม2558ถึงเดือนมกราคม2559และอีกหนึ่งกิจกรรมคือการจัดให้มีการประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทราบถึงประโยชน์ของตลาดกลางสินค้าเกษตรที่จะเป็นเครื่องมือในการยกระดับราคาสินค้าเกษตรและกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการรับซื้อพืชผลทางการเกษตรให้เห็นถึงความสำคัญและเข้ามาซื้อขายโดยใช้พื้นที่และระบบการซื้อขายของตลาดกลางให้มากขึ้นในทุกพื้นที่นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 4,516 รายเนื่องจากมีผลผลิตกระเทียมออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการส่งผลให้กระเทียมมีราคาตกต่ำด้วยการอนุมัติวงเงินชดเชยดอกเบี้ยจำนวน 3,200,000 บาทของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือคชก.ให้กับเกษตรกรที่กู้ยืมเงินมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ให้เหลือเพียงในอัตราร้อยละ3จากดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ6ตลอดระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน2558